it was alone. Gave us the light, the rains of summer and winter's night. It was alone. Gave us the word. Yeah, we breathe and the salt of the earth, like the wind that blows. Let's gather round the world and like the fire that glows. Let's spread the word like the river that runs. Let's strengthen our iman. Let us stand as one. Believers of Allah, celebrate Islam and the peace. ปลาแท้อรุณีผลิตจากปลาไส้ตันสะอาดได้รับมาตรฐานฮาลาลมีอย.และโอท็อปโทรเลย0818633215 The rains of summer and winter's night. It was Allah who gave us the word. Yeah, we Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับมาวันนี้มาได้มาพบกันอีกแล้วในรายการบ่าวตัวน้อยพี่มัดครับผมเอ๊ะสังเกตไหมพักเนี่ยไม่ค่อยเจอพี่อะไรบุคคลีเลยโอ้ไม่รู้หายไปไหนอยู่ก็ข้างๆผมนะครับสวัสดีกลุ่มครับพี่บุคคลีครับสวัสดีกุ๊ซาลาวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับครับทำไมไม่ค่อยเจอพี่บุคคลีเลยอ่ะพักเนี้ยจริงๆแล้วไม่ได้เจอน้องฮะดีสด้วยนะครับไม่ได้เจอพี่กูจริงด้วยโอ้ครับจริงๆแล้วที่หายไปเนี่ยไม่ใช่พี่บุคคลีนะครับไม่ใช่นะครับเป็นพี่กูจริงนะครับที่หายไปนานแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ข้างๆพี่บุคคลีครับอายุมากแล้วมันค่อนข้างจะงงๆคิดว่าตัวเองมาขนขาวไปหมดแล้วพี่จริงผมดูสิครับผมทำขนขาวไปหมดแล้ววันนี้น้องฮาริสนะครับมาเป็นแขกรับเชิญของเราอีกเช่นเคยนะครับน้องฮาริสน้องฮาริสทักทายกับเพื่อนๆก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมนึกว่าเด็กตุรกีที่ไหนมานั่นน่ะตุรกีนะครับหมวกอย่างนี้เนี่ยแน่นอนเลยนะครับฮาริสไปอยู่ตุรกีกี่ปีแล้วครับไม่ได้ไปอันนี้เป็นแสดงว่าเป็นตุลาแชร์ไม่ใช่พีไปกันใหญ่แล้วพี่กูจริงน้องงงเกาหัวกันใหญ่แล้วครับวันนี้ต้อนรับน้องๆครับพี่กูจริงพี่หิมะนะครับน้องฮาดิสนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเบาตัวน้อยเบาตัวน้อยก็ต้องขอบคุณต่อใครน้องฮาดิสต่อเราทำไมต้องขอบคุณต่อเราด้วยครับน้องฮาดิสครับเราให้มีชีวิตอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าหากว่าวันนี้น้องฮาดิสไม่มีชีวิตแล้วน้องฮาดิสจะมานั่งตรงนี้ไหมครับแล้วไปนั่งที่ไหนครับนั่งที่กูโบนั่งที่กูโบนะนั่งทำอะไรที่กูโบไปนอนที่กูโบแล้วนะครับคือเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วตอนนี้นอร์ดิสบอกไปแล้วต้องขอบคุณอัลลอฮ์ครับที่อัลลอฮ์ยังให้เรามีลมหายใจยังมีชีวิตพี่กูจริงยังมีชีวิตใช่ไหมครับใช่ครับถ้าพี่กูจริงไม่มีชีวิตแล้วก็จะไม่มีชีวิตก็ไม่มีชีวิตนะครับแล้วตัวพี่กูจริงก็สงสัยอยู่อ่ะว่ายังไงครับที่เขาถามกันว่าตายแล้วไปไหนแล้วตายแล้วยังจะไปไหนอีกหรือว่าไปไหนไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้แล้วมาถามว่าตายแล้วไปไหนก็ผมก็งงแล้วจะตอบกับเขายังไงดีครับตายแล้วเราก็นอนที่กูโบเลยครับจะได้ไม่ต้องไปไหนคนนี้คิดว่าคุยไปคุยมาเขาจะบอกว่าไปตายดีกว่าคุยกันแล้วเริ่มงงๆแล้วครับเอ้าคล้ายๆอยากจะให้พี่กูจริงไปกูโบไงพี่กูจริงมีมาร์คครับชีวิตทุกคนเนี่ยหนีไม่พ้นความตายนะครับความตายเนี่ยจะมาเยือนเราในสภาพที่เป็นน้องฮาริสหมายถึงว่าสภาพเด็กๆเนี่ยก็เป็นไปได้ครับนะครับหรือว่าจะอายุมากแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะตายได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเสียชีวิตก่อนลูกเป็นเขาเรียกเป็นประจำใช่ไหมครับอาจจะมีบางครั้งที่ลูกเนี่ยอาจจะเสียชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้แต่ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องฝากกับลูกๆเอาไว้นะครับไม่ใช่เรื่องของมรดกไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของเงินทองนะครับแต่จะเป็นเรื่องของมรดกที่เป็นความรู้มรดกที่เป็นการปลูกฝังความเข้าใจที่ดีให้กับลูกใช่ไหมครับน้องฮาดิสครับน้องฮาดิสก็จะเติบโตเป็นคนดีในอนาคตรวมถึงน้องๆเบาตัวน้อยที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่ทางบ้านด้วยวันนี้พี่กุลีคิดว่าสายสดน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้น้องๆไม่ได้ไปโรงเรียนกันโอ้ทำไมวันนี้วันหยุดชดเชยชดเชยนะครับพิเศษพี่มาร์เนี่ยเชยชดจริงจริงทำไมน้องอดิศถึงได้มาร่วมรายการเบาตัวน้อยอดิศเลยว่างที่จะมาร่วมไม่งั้นถ้าเป็นช่วงวันเรียนอดิศมาร่วมไม่ได้ใช่ไหมครับติดเรียนแล้วก็อาจจะมาไม่ทันรายการเบาตัวน้อยด้วยแต่ตอนนี้พี่กุลีเชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากจะโทรมีส่วนร่วมแล้วแต่เรานำเสนอเรื่องราวกันก่อนดีกว่าเป็นสิ่งที่เป็นความน่ารักของท่านนบีนะครับพี่มาร์ทแล้วก็พี่กูจริงน้องฮาริสด้วยครับท่านนบีเนี่ยเวลาท่านนบีจะสอนอะไรเนี่ยนะครับท่านนบีจะมีวิธีการสอนที่น่ารักมากยังไงรู้ไหมครับยังไงบางครั้งท่านนบีจะตั้งเป็นคำถามเพื่อให้ตอบ
เช่นหัวข้อในวันนี้นะครับชื่อตอนของเราในวันนี้ก็คือต้นอะไรเหมือนมุสลิมต้นอะไรเหมือนมุสลิมต้นไม้อะไรที่มีลักษณะเนี่ยเหมือนมุสลิมเนาะฮะดิษรู้ไหมครับต้นอินทผลัมฮะน้องอดิษตอบได้เลยอ่ะน้องจริงยังไม่รู้เลยทำไมน้องอดิษตอบไวจังเลยน้องอดิษทำไมตอบไวจังเลยครับแปลความรู้นี่มาจากไหนอะครับใครสอนนี่อะไรนะครับจากพี่คอลีอ๋อพี่คอลีโอ้โหนี่นะครับสอนกันน้องอดิษก็เลยตอบได้รวดเร็วเลยน้องที่ติดตามรับชมรายการทางบ้านมาบอกกับพวกเราหน่อยได้ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมคำตอบที่น้องอดิษตอบเนี่ยมันถูกหรือว่ามันไม่ถูกอะไรยังไงมีต้นอะไรที่เปรียบเสมือนมุสลิมบ้างแล้วทำไมถึงเรียกว่าเป็นต้นที่เหมือนมุสลิมแล้วน้องฮะดิษรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นต้นอินทผลัมเหมือนมุสลิมยังไงครับต้นอินทผลัมลองนึกดูสิครับเคยเห็นไหมหนูเคยเห็นไหมเคยเป็นยังไงต้นอินทผลัมเป็นไงครับอินทผลัมมันจะมีน้ำมีน้ำด้วยแล้วก็ยังไงอีกครับแล้วก็มีเมล็ดพืชมีผลของมันเป็นผลอินทผลัมแล้วมีอะไรอีกก้านของใบอินทผลัมมีก้านมีใบอินทผลัมด้วยนะครับแล้วน้องอธิบายมาเยอะขนาดนี้แล้วพี่มาร์คพี่กูจริงครับนึกออกหรือยังว่าทำไมมุสลิมเหมือนต้นอินทผลัมพี่มัดพอนึกออกนะครับผมอ๋อพี่มัดนึกออกแล้วอ่ะครับไหนพี่มัดลองบอกมาสิครับว่าต้นอินทผลัมนี่เหมือนมุสลิมก็คือมันจะแข็งแรงแต่ว่าให้ผลที่หอมหวานนะครับผมทนแดดทนร้อนครับผมหมายถึงว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ไปยืนตากแดดตากฝนกันอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับไม่ใช่เลยครับแล้วยังไงครับพี่กุจิงประมาณแบบว่าต้องแบบอดทนแข็งแรงประมาณกลางทะเลทรายประมาณนี้ครับผมมีความอดทนครับมีความอดทนเพราะว่ามุสลิมนี่ถูกใช้ให้มีความอดทนครับโอ้ครับสวยงามมากเลยนะครับดังนั้นเป็นคำสอนที่ค่อนข้างครอบคลุมครับคือท่านนบีจะสอนอะไรที่ง่ายๆหมายถึงว่าถ้าท่านนบีเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับอยู่ที่มักกะอยู่ที่มะดีนะห์ที่ท่านนบีได้ใช้ชีวิตอยู่กับร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์ใช่มั้ยครับฮะดีษครับแล้วท่านนบีอยู่ในประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีทะเลทรายแล้วส่วนใหญ่ต้นไม้ที่จะเห็นในประเทศทะเลทรายเนี่ยก็จะเป็นต้นอินทผลัมต้นอินทผลัมครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านนบีอยู่ในเมืองไทยนบีอาจจะยกต้นไม้ชนิดอื่นนะครับที่เป็นความเข้าใจกับคนในพื้นที่อาจจะเป็นมะพร้าวอาจจะเป็นต้นมะพร้าวหรืออาจจะเป็นต้นอื่นที่มันให้ประโยชน์อย่างมากมายนะครับหลักๆเลยเนี่ยที่ท่านนบีบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นลักษณะที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับน้องๆคงอยากจะรู้กันแล้วเนี่ยเราขออนุญาตพาน้องๆไปดูตัวบทกันเลยไปเลยครับเดี๋ยวมาทวนอีกครั้งนึงในช่วงท้ายรายการตอนนี้พาน้องๆไปดูตัวบทในวันนี้กันก่อนครับว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับมุสลิมแล้วเกี่ยวอะไรกับเรื่องของต้นอินทผลัมหรือเป็นเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยเราใช้กินกันช่วงรอมฎอนมันก็เลยเกี่ยวกับมุสลิมหรือเปล่าไปดูตัวบทกันเลยครับสำนวนจริงๆฮะดิษเนี่ยยาวพอสมควรนะครับเพราะเป็นเหมือนเป็นเรื่องเล่านะครับที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่ชอบเรียนรู้กับท่านนบีมากเพราะเวลาอยู่กับท่านนบีเนี่ยนบีก็จะถามนบีก็จะมีเรื่องราวต่างๆนำมาบอกกล่าวจนกระทั่งเด็กๆเนี่ยรู้สึกใกล้ชิดกับท่านนบีไปด้วยนะครับมาดูตัวบทในวันนี้กันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สนทนากับบรรดาซอฮาบะห์เดี๋ยวยังไงเนาะฮะดิษพี่ฮิมัดแล้วก็พี่กูจริงตามพร้อมกันเลยนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับครับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการทางบ้านล่ะพร้อมหรือยังพร้อมครับประโยคนี้เดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอมาฝากด้วยว่าพร้อมไหมพร้อมไหมอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวดูกันนะครับแต่ตอนนี้ดูตัวบทกันแล้วก็อ่านตามไปพร้อมกันก่อนครับอัคบิรูนีอัคบิรูนีบิชายรอตินบิชายรอตินมาซาลูฮามาซาลูฮามาซาลุลมุสลิมมาซาลุลมุสลิมเอาประโยคแรกก่อนนะครับอัคบิรูนีบิชายรอตินมาซาลูฮามาซาลุลมุสลิมรู้ความหมายคำไหนบ้างไหมน้องฮะดีสแล้วพี่หิมะพี่กูจริงล่ะคุ้นคำไหนบ้างไหมมุสลิมมุสลิมแน่นอนมุสลิมแปลว่ากับผู้ศรัทธาแปลว่าผู้ศรัทธาแปลว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามผู้ที่มอบความสันติให้แก่ผู้คนเนี่ยเรียกว่ามุสลิมนะครับดังนั้นความหมายของประโยคแรกนะครับเราดูทีประโยคทีละประโยคนะครับจะได้เข้าใจละเอียดนิดหนึ่งอัคบิรูนีท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะพวกท่านลองบอกฉันหน่อยลองตอบฉันหน่อยบีชายรอตินถึงลักษณะของต้นไม้ต้นหนึ่งมาซาลูฮามาซาลุลมุสลิมที่มันมีลักษณะเหมือนกับมุสลิมบรรดาซอฮาบะต่างคิดกันไปครับพี่กูจริงพี่ฮะครับซอฮาบะก็นึกมีต้นอะไรบ้างนะใช่ต้นตะบองเพชรหรือเปล่าใช่ต้นนั้นหรือเปล่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครตอบเลยครับ
ไม่มีใครกล้าตอบเลยนะครับแต่น้องฮาริสปุ๊บเราถามไปปุ๊บน้องฮาริสตอบได้เลยโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับน้องฮาริสเก่งกว่าซอฮาบะหรือเปล่าครับไม่อยู่แล้วนะครับซอฮาบะนี่เขาอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีนะครับแต่เดี๋ยวเราจะดูว่าเอ๊ะมารยาทอะไรเกิดขึ้นจากเรื่องราวตรงนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวอ่านตามอีกครั้งนะครับเป็นประโยคที่2ตุตีอุกุละฮาตุตีอุกุละฮากุลละฮีนินกุลละฮีนินบิอิซนิร็อบบิฮาบิอิซนิร็อบบิฮาในประโยคที่2คุ้นคําไหนบ้างมั้ยตุตีอุกุละฮากุลละฮีนินบิอิซนิร็อบบิฮารับบีรับนะรับแปลว่ารับบีแปลว่าพระเจ้าพระเจ้าเลยนะครับแล้วลักษณะของต้นไม้นี้ท่านนบีเหมือนจะเป็นบอกคำบอกใบ้ครับว่าตุติอุกุลฮะต้นไม้ต้นนี้เนาะหะดีษฟังนะครับน้องๆทางบ้านฟังด้วยต้นไม้ต้นที่ว่านั้นมันจะให้ผลตลอดตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าหมายถึงว่ามันจะออกดอกออกผลของมันด้วยนะครับและประการต่อมาอ่านตามเลยนะครับลาตะฮุตตุลาตะฮุตตุวะรอกอฮาวะรอกอฮาอันประโยคนี้แปลเลยแล้วกันนะครับใบไม้ของมันเนี่ยมันไม่ร่วงหล่นด้วยท่านนบีแบบว่าบอกคำใบ้หลายประการนะครับคำใบ้ประการแรกก็คือมีผลละไม้ที่สามารถกินได้ตลอดเมื่อมันออกผลและอีกประการก็คือใบไม้ของมันไม่หล่นเลยมีต้นอะไรนะหลายๆคนก็นึกไปนู่นนี่นั่นนะครับปรากฏว่ามีซอฮาบะท่านหนึ่งเนี่ยรู้คำตอบนั่นคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรู้คำตอบแต่ไม่กล้าตอบรู้ว่าทำไมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าซอฮาบะรุ่นใหญ่นั่งกันเต็มเลยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยเป็นเด็กเยาวชนตัวเล็กๆนะครับก็เลยรู้สึกอายหรือไม่กล้าที่จะตอบนะครับแล้วเป็นอะไรครับหลังจากนั้นท่านนบีก็เฉลยนะครับฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็เฉลยนะครับว่าชะรอชะยะรอหรือว่าต้นไม้ต้นนั้นนั่นก็คืออันนะฮละแปลว่าต้นอินทผลัมนั่นเองเดี๋ยวค่อยมาขยายความกันตอนนี้รับสายจากน้องทางบ้านก่อนแล้วกันครับครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอะลัยกุมุสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะครับน้องอะไรครับน้องวิดาค่ะน้องวิดาน้องวิดาหายไปนานเลยนะครับหายไปนานพอๆกับพี่กุจิว้ายหรือพี่บุพพลเลี้ยวใหม่แล้วอ้าวน้องวิดาครับวันนี้รายการเบาตัวน้อยกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับหัวข้อต้นอะไรเหมือนมุสลิมน้องวิดาทราบคำตอบหรือยังครับทราบแล้วค่ะคืออะไรครับต้นอินทผลัมค่ะโอ้ได้ยังไงครับน้องวิดาก็ดูเบอร์ฮาดิษค่ะโอ้ดูเบอร์ฮาดิษก็เลยรู้ทันทีเลยเอ๊ะแล้วทำไมมุสลิมถึงไปเหมือนต้นอินทผลัมครับน้องวิดาตัวอ้วนๆเหมือนต้นอินทผลัมหรือเปล่าเป็นมุสลิมต้องตัวอ้วนเหมือนต้นอินทผลัมหรือเปล่าครับน้องวิดาเออกำลังหาคำตอบอยู่นะครับครับกำลังไปถามเช็คอยู่ทั้งหวานทั้งมันค่ะโอ้ทั้งหวานเป็นมุสลิมเนี่ยทั้งหวานทั้งมันหมายถึงว่าเบาหวานเนี่ยถามหาอยู่ใช่ไหมครับพี่บุคลิกมันโลกแล้วไม่ใช่นะครับหวานมันในที่นี้หมายถึงว่ารสชาติของผลมันใช่ไหมครับหมายถึงคงหมายถึงประโยชน์มั้งครับหมายถึงประโยชน์ของมันนั่นเองนะครับใช่ไหมครับน้องวิดาครับความหวานไม่กับความดีนี่แหละค่ะโอ้นี่ลึกซึ้งถึงขนาดไปถึงขนาดมองว่าเปรียบเทียบความดีมันก็เหมือนกับความหอมหวานนั่นเองครับปฏิบัติแล้วก็จะมีความสุขต่างๆนานานี่คือมุมของน้องวิดาสนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวที่เราจะสอนในหะดีษบทนี้นะครับไม่ใช่แค่เป็นความรู้ว่าท่านนบีได้เปรียบเทียบผู้ศรัทธาเหมือนกับต้นอินทผลัมครับน้องหะดีษแต่จะให้พวกเรานั้นได้เรียนรู้ถึงมารยาทของเด็กน้อยน้องวิดาสครับสมมติว่าน้องวิดาสนั่งอยู่กับผู้ใหญ่เยอะๆเลยครับวิดาสนึกภาพตามนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยถามขึ้นมาว่าน้องวิดาสเนี่ยรู้คำตอบในคำถามนี้ด้วยนะครับสมมติคำถามเดียวกันกับท่านนบีเนี่ยว่าต้นอะไรเปรียบเสมือนมุสลิมน้องวิดาสรู้หรือยังครับตอนนี้รู้แล้วแต่ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนตอบเลยน้องวิดาสกล้าตอบไหมครับใช่ค่ะน้องวิดาสอาจจะกล้าตอบนะครับแต่จะบอกให้ว่าซอฮาบะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยเขาเขินครับเขาไม่กล้าตอบหมายถึงว่าเขาจะให้เกียรติกับผู้ใหญ่ในการที่จะตอบก่อนถ้าหากว่าไม่เห็นผู้ใหญ่ตอบเนี่ยนะครับเขาก็จะมาตอบแบบเงียบๆคือตอบในใจครับตอนนั้นเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยตอบไปแล้วแต่ตอบในใจนะครับแล้วก็มาเฉลยกับใครรู้ไหมครับมาเฉลยกับท่านอุมัรซึ่งเป็นพ่อของท่านเองอ่ะท่านมาบอกว่าไงครับมาบอกว่าคุณพ่อจริงๆแล้วหนูจะตอบแล้วว่าเป็นต้นอินทผลัมแต่หนูเขินหนูอายหนูไม่กล้าตอบ
อันนี้เป็นลักษณะของเด็กๆที่เขาเรียกว่าเขินอายนะครับและเป็นลักษณะของความอายที่เกิดขึ้นกับบรรดาเยาวชนตั้งแต่สมัยโซฮาบะด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนนึงแต่ถามว่าน้องวิดาจะตอบผิดไหมครับไม่ผิดครับแล้วก็เป็นลักษณะที่สวยงามด้วยแต่ในบางครั้งอะครับพี่กูจริงกับพี่หิมะครับและน้องฮาริสครับบางครั้งเนี่ยเด็กๆที่อยากจะเขาเรียกว่าอยากจะแสดงออกในเรื่องของความรู้อะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ต้องอาจจะมีความรู้สึกในการเกรงใจผู้ใหญ่บ้างอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาซอฮาบะน้องวิดัสเข้าใจหรือยังครับเข้าใจแล้วค่ะเยี่ยมมากเลยแล้วน้องวิดัสจะเป็นเหมือนต้นอินทผลัมไหมครับอยากค่ะแล้วทำยังไงน้องวิดัสถึงจะเป็นเหมือนต้นอินทผลัมอะครับกินเยอะๆเราต้องกินเยอะๆหรือเปล่าจะได้เป็นเหมือนต้นอินทผลัมจริงๆแล้วต้องเป็นยังไงอะครับน้องวิดัสครับให้เกียรติผู้ใหญ่คะให้เกียรติผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้ใหญ่โอ้เยี่ยมมากเลยน้องวิดัสกำลังทำลักษณะที่เป็นพวกนบีใช่ไหมครับพี่มาร์ทครับเพราะว่าคนที่ไม่ใช่พวกนบีคือผู้ที่ไม่ใช่ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เราเคยพูดคุยกันไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วขอบคุณน้องวิดัสมากเลยครับพี่ๆคิดถึงกันมากเลยโอกาสหน้าโทรมาร่วมสนุกกันอีกนะครับมาต่อมาไม่บ่อยนะครับครับผมเชิญครับอีกคนนึงก็จะพูดด้วยค่ะมีคนนึงเชิญได้เลยน้องวิดัสใครมาร่วมพูดคุยในรายการอีกคนนึงครับอัสลามุอะลัยกุมวะซัลลัมวะอะลัยฮิสสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์น้องอะไรครับคนเชียงใหม่ไม่ใช่แล้วแนะนำตัวเลยน้องอะไรครับอินยาสครับน้องอินยาสน้องอินยาสเป็นน้องของน้องวิดัสเหรอครับลูกพี่ลูกน้องครับลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกพี่กันลองเป็นลูกพี่และลูกน้องครับพี่กูจริงกำลังทำน้องสับสนนะครับเอาเป็นว่าเป็นญาติกันเป็นญาติกันน้องญาติครับวันนี้รายการบอกตัวน้อยพูดถึงเรื่องของการให้เกียรติต่อผู้ใหญ่อันนี้เป็นภาพรวมที่อยากจะให้น้องอินยัตเนี่ยได้ร่วมความเห็นด้วยนะครับเพราะลักษณะหนึ่งก็คือมีความเกรงใจพี่หิมัตคือเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องมีความเกรงใจต่อผู้ใหญ่บ้างจะไม่ออกนอกหน้านอกตาเหนือผู้ใหญ่อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งนะครับที่เราจะได้บทเรียนจากตัวบทตรงนี้น้องๆ อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าในมุมของน้องอินยัตเนี่ยน้องอินยัตรักผู้ใหญ่ไหมครับรักครับรักคุณพ่อคุณแม่ไหมครับรักครับรักมากรักคุณครูไหมรักรักคิดนานจังรักคุณครูนิดนึงครับเพราะวันนี้วันหยุดครับก็เลยแบบไม่ได้เจอคุณครูมา 2-3 วันก็เลยเอ๊ะรักดีไหมนะครับรักนะครับเอาเป็นว่าน้องอินยัตน้องอินยัตมีวิธีการจะให้เกียรติกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ยังไงได้บ้างให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ให้เกียรติคุณครูให้เกียรติครูบาอาจารย์หรือว่าลุงป้าน้าอาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเราครับมีวิธีการให้เกียรติยังไงได้บ้างครับในมุมของบอกตัวน้อยครับเวลาเขาพูดอย่าไปพูดแทรกเขาเวลาเขาพูดก็อย่าไปพูดแทรกเขานี่เป็นทั้งการให้เกียรติและเป็นมารยาทที่สวยเป็นมารยาทที่สวยงามมากครับก็ให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้พูดก่อนก่อนที่เราจะพูดนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมารยาทที่สวยงามมากเยี่ยมไปเลยครับขอบคุณน้องยัดแล้วก็น้องวิดัสมากน้องยัดโทรมาอีกนะครับไปโทรมาอีกนะครับครับครับเดี๋ยวจะก็เล่าใครรอนครับมีอีกไหมครับมีเพื่อนอีกไหมครับไม่ได้นะครับมีไหมครับน้องวิดัสหมดหรือยังครับถ้าไม่มีหนูไม่ต้องวิ่งไปตามก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆพร้อมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโทรมาพูดคุยกันเองครับจะซากุมุลลอฮ์ไครอนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับจบไปสายแรกกับน้องวิดัสและน้องอินยัสอ๋อชื่อแบบว่าพ้องเสียงกันด้วยนะครับอินยัสกับวิดัสนะครับพี่บุคคลเลยก็บอกแล้วว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับผมไม่ใช่มาถามว่าใครเป็นลูกพี่ใครลูกน้องเดี๋ยวงงพี่กูจริงอ้าวตอนนี้นะครับได้คำตอบจากน้องๆกันหลายมุมแล้วเนาะฮาริสครับได้อะไรจากเพื่อน2คนที่โทรมาเมื่อสักครู่บ้างได้ความรู้ได้ความรู้ได้ความรู้ว่าดินนึกอยู่เอ๊จะสรุปยังไงดีนะปัตตานีตะพาลัมมันหวานหวานใช่โอเคโอ้มันหวานมันได้ประโยชน์มากครับต้นทาลัมเนี่ยมันหวานมันนะครับและหนึ่งในมารยาทของการให้บุคลีต้นอินทผลัมมันไม่หวานผลมันมีผลใช่ครับต้นอินทผลัมเดี๋ยวน้องๆเข้าใจว่าไอ้ต้นอินทผลัมหวานเนี่ยไปกัดต้นอินทผลัมเลยยุ่งเลยนะครับยิ่งไปโดนตรงใบมันนี่คมมากเลยคมครับใครที่เคยเห็นต้นอินทผลัมนะครับพี่คลีเคยเรียนอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีต้นอินทผลัมเยอะเด็กๆเล่นฟุตบอลกันครับเล่นฟุตบอลกันลูกบอลเนี่ย
กระเด็นไปที่ต้นอิมพาลัมเนี่ยนะครับเล่นกันแล้วบางทีเตะแรงกันเนี่ยนะครับครับไปปักลูกบอลแตกเลยครับโอ้หมายถึงว่าความแหลมของใบของมันนะครับใบที่เป็นใบเล็กๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีลักษณะหนึ่งของต้นอิมพาลัมเหมือนที่พี่มาร์ทบอกเลยว่าแข็งแรงมากต้นอิมพาลัมนี่ขนาดบอลแรงๆเข้าไปเนี่ยนะครับแตกได้เลยอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งของต้นอิมพาลัมนะครับซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรเหมือนกันนะครับนะฮะที่ทราบหรือเปล่าท่านนบีเปรียบว่าผู้ศรัทธาเนี่ยหรือว่ามุสลิมเนี่ยเป็นเสมือนต้นอิมพาลัมเนี่ยเนื่องจากเลยมั้ยครับครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากต้นอิมพาลัมนั้นนำไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยผลของมันใช้กินใบของมันใช้มุงเป็นหลังคาได้ต้นของมันเนี่ยนะครับเอาสามารถที่จะเอาไปตั้งเป็นเสาเป็นรากฐานได้เสาเป็นพื้นได้แสดงว่าทั้งหมดของอินทผลัมนั้นมีประโยชน์มีประโยชน์ครับท่านนบีก็เลยบอกว่าดังนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะเหมือนต้นอินทผลัมคือทุกส่วนของผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับมีประโยชน์ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ให้ประโยชน์กับผู้คนได้หมดเลยพี่กูจริงพี่มาร์ทลองนึกดูสิครับว่าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยน้องฮะดีษด้วยเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยให้ประโยชน์กับผู้คนอะไรได้บ้างเราก็ต้องประโยชน์อย่างแรกเราก็ต้องทำให้เขารู้จักอิสลามตะเกียบสิครับทำให้เขารู้จักอิสลามใช่ครับจริงๆแล้วเป็นประโยชน์สูงสุดเลยนะครับเป็นประโยชน์สูงสุดเลยครับผมเพราะการที่นี่ทำให้คนรู้จักพระเจ้าผู้สร้างนะครับผมอย่างน้องมันจะทำให้เขาห่างจากไฟนรกได้นะครับเยี่ยมไปเลยครับพี่กุจิงครับพี่มาร์ทครับตอนนี้กระแสข่าวกำลังดังว่าเป็นมุสลิมเนี่ยก่อการร้ายเป็นมุสลิมเนี่ยสร้างความรุนแรงพี่มาร์ทในฐานะที่ท่านนบีบอกว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมที่เปรียบเสมือนกับต้นที่มันให้ประโยชน์ให้ผลแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้คนเนี่ยได้มากที่สุดเนี่ยนะครับพี่มาร์ทเราจะไปบอกกับผู้คนยังไงดีในเมื่อผู้คนเขาบอกว่ามุสลิมเนี่ยไม่อยากจะคุยด้วยแล้วเพราะว่าอะไรอะไรก็ระเบิดอะไรก็อะไรก็ความรุนแรงครับพี่มาร์ทจะบอกกับพี่น้องของเรายังไงดีที่เป็นต่างศาสนิกครับมันไม่จริงครับผมพี่มาร์ทตอบว่าไม่จริงทั้งสิ้นเลยแล้วที่จริงมันยังไงพี่มาร์ทที่จริงมุสลิมน่ารักครับผมดูพี่มาร์ทเป็นหลักเลยนะครับเวลาพี่มาร์ทยิ้มเนี่ยหลายๆคนเนี่ยต้องกระเถิบออกจากจอนะครับเพราะว่าพี่มาร์ทยิ้มทีนี้แทบจะขมือครับไม่มีกินนะครับเอาเป็นว่าจริงๆแล้วมุสลิมไม่ได้โหดร้ายไม่ได้รุนแรงเลยลองศึกษาถึงตัวบทลองศึกษาถึงมารยาทต่างๆเนี่ยจะเห็นถึงความสวยงามมากๆเลยเอามาที่น้องฮะดีษดีกว่าน้องฮะดีษครับเป็นมุสลิมให้ประโยชน์ยังไงได้บ้างโดยเฉพาะน้องฮะดีษเป็นเบาตัวน้อยเนี่ยน้องฮะดีษคิดว่าน้องฮะดีษให้ประโยชน์อะไรกับสังคมได้บ้างครับอย่าก่อความรุนแรงอะไรนะครับอย่าก่อความรุนแรงอย่าก่อความรุนแรงเช่นอะไรบ้างครับนะฮะดิสเอ่ยเช่นเอามีดแทงกันโอ้ยเอามีดแทงกันอันนี้หมายถึงว่าให้น้องๆเพื่อนๆเอามีดไปแทงกันอย่างนี้เหรอครับไม่ใช่นะครับอย่าก่อความรุนแรงคืออย่าทะเลาะกันใช่ไหมครับอย่าสร้างความเสียหายให้แก่กันและกันแบบเอาลูกฟุตบอลไปเตะอัดกระจกรถคุณครูอย่างนี้ได้ไหมครับเคยทำไหมครับไม่เคยนะครับอ้าวนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับว่าจริงๆแล้วหลักคำสอนของอิสลามเนี่ยสอนให้เราให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นที่ท่านนบีบอกว่าคอยรุนนาสบุคคลที่ดีที่สุดในบรรดามนุษย์ใครรู้ไหมครับอันฟาอูฮุมลินนาสคือบุคคลที่ให้ประโยชน์กับผู้คนมากที่สุดอ๋อนี่คำสอนที่แบบว่ากระชับและได้ใจความมากเลยคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ให้ประโยชน์กับผู้คนมากที่สุดนั่นเองอ้าวตอนนี้มีสายสดมาอีกสายนึงแล้วเชิญเลยครับAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับ Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ครับครับน้องอะไรครับฟาอิดครับน้องฟาอิดน้องฟาอิดหายไปนานเหมือนกันน้องพอกับพี่กูจริงเลยพอดีไปค้นบางเรื่องราวบ้างอะไรนะครับจะบอกไปค้นอะไรมาแล้วครับน้องฟาอิดครับการเปรียบเทียบกับลูกของอินทผลัมที่อยู่กันเป็นวงพวงโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยคมอีกแล้วได้เลยน้องฟาอิดนำเสนอได้เลยครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงผมเคยดูแผ่นซีดีเรื่องนึงบนรถโรงเรียนผมเคยเปิดให้ครับเป็นยังไงครับตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดเปิดเผยศาสนาครับชายเมืองที่เข้ารับอิสลามต่างกอดคอด้วยกันเพื่อการขว้างหินของชาวกุเรชใส่ท่านนบีทำมาแสดงให้เห็นถึงการปกป้องท่านนบีอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วยังไงต่อครับน้องฟาอิสครับที่สายก่อนที่พูดกันที่พูดไปว่าลูกบอลแตกด้วยความแหลมของท่านนบีแหลมของอินทผลัมครับครับ
ที่ผมจะเปรียบเทียบอะไรรู้ไหมครับเป็นอะไรครับเทียบถึงความแข็งแรงของอิสลามโอ้ความยืนหยัดอยู่เหมือนต้นนิรภาลัมครับโอ้ปัจจัยมากเลยครับพี่บุฟฟอลีไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นยิ่งคนยิ่งว่ายิ่งว่าอิสลามเยอะขึ้นเนี่ยแล้วมีย้ำหนึ่งยังไงครับมีครั้งหนึ่งที่ท่านหญิงไอชานั้นนับเม็ดอินทผลัมเมล็ดอินทผลัมอยู่ครับครับยังไงครับหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดก็ถามว่าเจ้าทำอะไรอยู่โอ้เดี๋ยวน้องไฟส์เบาเสียงโทรทัศน์ด้วยนะครับแล้วก็ครับแล้วก็พอเวลานั้นท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านกำลังข้ากำลังข้าพระเจ้ากำลังนับบาปที่ข้าพระเจ้าทำไว้อยู่ครับเดี๋ยวนี้ที่เขาท่องกันว่าสุภานั่นแล้วทำดินแล้วเราบัดก็สื่อถึงท่านหญิงไอชาครับเมื่อก่อนใช้เมล็ดอินทผลัมแต่ที่เขาทำกันนั้นดีกว่าการซิกรุลละครับครับแล้วหลังจากนั้นรู้ไหมครับเป็นอะไรเป็นยังไงครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ใช้เส้นเอ็นร้อยด้วยลูกปัดครับครับแล้วพอละหมาดเสร็จมุสลิมก็บางคนก็จะเอาขึ้นมาแล้วก็นับครับครับเป็นละเราบัดไปเลยครับหมายถึงว่าการนับเพื่อเป็นการที่จะดิกรุลล้ออย่างนี้ใช่ไหมครับครับคือน้องฟาอิสกำลังจะบอกว่า คืออินทผลัมเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อย่างที่เราบอกเนี่ยว่าท่านนบียกตัวอย่างว่ามุสลิมเปรียบเสมือนอินทผลัมเพราะว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยกินอินทผลัมเสร็จแล้วเม็ดอินทผลัมยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกน้องฟาอิสมีอะไรนำเสนออีกครับเชิญเลยครับคืออินทผลัมท่านนบีบอกว่าการที่เราถึงศีลอดตอนเดือนอมฎอนพอได้เวลาอาซานแล้วท่านจะลาสินอดด้วยอินทผลัมดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยหรือนมเพียงเล็กน้อยเหมือนกันครับอินทผลัมหนึ่งประมาณ 1-3 เม็ดเป็นจำนวนที่ 1-3 เม็ดครับเอาเล่นไว้ครับเพราะจะทำให้ชุ่มจะให้พลังงานที่เราทดแทนที่เราเสียไปทดแทนขึ้นมาเป็นพลังงานครับอันเพิ่มขึ้นแล้วบำรุงสายตาของเราอีกด้วยโอ้มาชาอัลลอฮ์น้องฟาอิซครับพี่กุลีคิดว่าน้องฟาอิซข้อมูลเยอะอย่างเงี้ยต้องมานั่งด้วยกันในรายการเบาตัวน้อยนั่นแหละครับหลังมาเที่ยวที่ไว้จะมาเที่ยวไว้ชนะหน่อยนะครับครับแค่นี้นะครับครับเดซาตัลลอฮ์ครับวะอะลัยฮิสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์น้องฮะดีษเป็นยังไงครับโอ้พี่ฟาอิซนำเสนอเป็นไงบ้างเสียงดังฟังชัดครับผมโอเคโอเคน้องฮะดีษบอกว่าโอเคมากเลยครับพี่ฟาอิซครับก็น้องฟาอิซพยายามที่จะให้น้องๆเพื่อนๆได้เห็นภาพนะครับว่าอินทผลัมเนี่ยนอกจากประโยชน์ที่บอกว่ามันจะเข้มแข็งมันจะแข็งแรงต่างๆนานาเนี่ยมันจะเป็นเบาหวานนี่ไม่เกี่ยวนะครับมันจะเป็นความหอมหวานที่อยู่ในผลของอินทผลัมเนี่ยนะครับช่วยในหลายๆเรื่องนะครับพอกินอินทผลัมเสร็จแล้วเม็ดมันยังสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อีกมาใช้ในการนับมาใช้อะไรต่างๆนานานะครับจนปัจจุบันน้องฟิสบอกว่ามีเรื่องของตัสแบะเนี่ยเอามาร้อยได้กันแล้วก็มานับกันเนี่ยนะครับอันนี้มีรายละเอียดนะครับว่าเอ๊ะหลายๆคนบอกเอ๊ะเป็นบิดอะห์อะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการนับเนี่ยไม่ได้เป็นบิดอะห์นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่านี่ต้องเป็นรูปแบบของอิบาดะห์เนี่ยอันนี้เป็นบิดอะห์ชัดเจนไม่ใช่นะแต่เพื่อการลืมเพื่ออะไรอย่างเงี้ยสามารถกระทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดพวกนี้ให้ทราบด้วยนะครับแต่หลักๆเลยเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับว่าอินผาลัมให้ประโยชน์ในทุกส่วนจริงๆดังนั้นผู้ศรัทธาคำพูดของเขาต้องเป็นประโยชน์ครับมือของเขาเนี่ยก็ต้องเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับการกระทำของเขาทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องเป็นประโยชน์กับสังคมด้วยนะครับดังนั้นมุสลิมไม่ใช่บุคคลที่สร้างความเสียหายในสังคมเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างพวกเรามามีเหตุผลประการนึงก็คือเพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลบนหน้าแผ่นดินของพระองค์ไม่ใช่เป็นการสร้างความเสียหายใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยอยู่ตอนนี้นะครับน้องๆต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าเราไม่สามารถไปอาธรรมพี่น้องต่างศาสนิกได้หลายๆคน
คนเนี่ยนะครับพี่มาร์ทพี่ลิงกิตพี่ฉิดไม่อยู่พี่ลิมาร์ทพี่กูจริงแล้วก็น้องฮะดิษครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจไปเองว่าเป็นมุสลิมสามารถทำร้ายผู้อื่นได้ไม่นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับและเป็นสิ่งที่ผิดด้วยนะครับถ้าหากว่าเราไปทำร้ายคนอื่นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกันแม้แต่สัตว์อัลเลาะห์ยังไม่ให้ทำร้ายแล้วมนุษย์เราจะไปทำร้ายได้ยังไงล่ะครับผมนะครับถูกต้องชัดเจนอย่างที่พี่กูจริงว่าเลยนะครับดังนั้นศาสนาแห่งความเมตตาเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความเมตตาอย่างแท้จริงน้องฮะดีษครับน้องฮะดีษไปเจอสุนัขตัวหนึ่งเดินผ่านหน้าโรงเรียนเนี่ยน้องฮะดีษเอาไม้ไปตีเลยได้ไหมครับไม่ได้แล้วต้องทำยังไงครับน้องฮะดีษครับอ่านดูอาอะไรครับน้องฮะดีษครับดูอาก่อนรับประทานอาหารใช่ไหมครับเวลาเราเจอสุนัขพี่บุคลิมไม่ใช่รับประทานอะไรล่ะแล้วตอนนี้จานดูอาอะไรดีครับดูอาอะไรหมาแบบว่าสุนัขแบบกำลังเห่าแบบเสียงดังเลยน้องฮะดีษก็กลัวก็กลัวไม้ก็มีอยู่ในมือด้วยแต่ตีไม่ได้เพราะว่าอิสลามไม่สอนให้ทำร้ายแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยยังห้ามเลยแล้วน้องฮะดีษจะทำยังไงดีครับเป็นหมาผู้ใหญ่น้องฮะดีษยิ้มเวลาเจอสุนัขปุ๊บน้องฮะดีษยิ้มเลยครับสุนัขจะได้แบบว่างงครับเด็กคนนี้ยิ้มทำไมเนี่ยเราหนีดีกว่านะครับนี่ก็อาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาน้องฮะดีษน้องฮะดีษบอกแล้วต้องอ่านดูอานะครับชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าขาดดูอาต้องมีดูอาในการเดินในชีวิตของพวกเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับถึงจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในสังคมและแก่ตัวเราเองด้วยการขอดูอาให้กับสังคมเนี่ยพี่กูจริงพี่มาร์ทหลายคนอาจจะมีขอดูอายังไงขอให้สังคมขอยังไงรู้ไหมครับยังไงพี่ก็ขอให้สังคมไงครับหมายถึงว่าเราอยากให้สังคมเป็นยังไงครับพี่กูจริงพี่มาร์ทเราอยากให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่ดีงามในช่วงเวลาที่เราละหมาดหรือมีเวลาในการขอดูอาในช่วงใดเนี่ยเราสามารถขอได้แล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครั้งนึงนะครับเป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้ด้วยเมื่อกี้เราพูดถึงมารยาทที่เด็กต้องมีต่อผู้ใหญ่ใช่ไหมครับแต่นี้นบีกำลังจะแสดงออกถึงมารยาทที่ผู้ใหญ่มีต่อเด็กยังไงรู้ไหมครับครั้งนึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับอินทผาลัมมาครับพอท่านนบีได้รับอินทผาลัมมาเนี่ยนะครับท่านนบีก็ขอดุอานะครับขอดุอาว่าไงรู้ไหมอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีมาดีนะตินาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ความจำเริญเกิดขึ้นในมาดีนะในเมืองของเรานี่ไงขอดุอาให้เมืองแล้วขอดุอาให้เมืองของเรามีความสมบูรณ์สังคมโดยรวมสังคมโดยรวมเลยนะครับวาฟีมุดดีนาวาฟีซออีนาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นมุดการตวงนะครับการตวงของเราที่เป็นมุดหรือว่าเป็นซอก็คือ4มุดเนี่ยนะครับเป็นรายละเอียดพวกนี้นะครับนบีขอรายละเอียดถึงขนาดนี้แล้วท้ายที่สุดแล้วท่านนบีขอให้มีความจำเริญใช่ไหมครับนบีนำเอาอินทผลัมที่ได้เนี่ยมอบให้กับเด็กเป็นคนแรกเลยครับนบียังไม่กินเองนบียังไม่ได้ไปมอบให้ใครแต่นบีมอบให้กับบรรดาเยาวชนก่อนนี่แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนครับน้องฮะดีษถ้าน้องฮะดีษได้เจอท่านนบีพี่คนเชื่อว่ายังไงน้องฮะดีษต้องรักท่านนบีแน่ๆเลยเพราะนบีเป็นบุคคลที่น่ารักเป็นบุคคลที่เอาใจใส่ต่อบรรดาเยาวชนอย่างมากเลยครับดังนั้นเป็นการขยายความครับพี่มาร์ทพี่กูจิงจากเรื่องราวที่เราได้นำเสนอกันไปนะครับมากกว่าการให้คือการให้เกียรติแก่ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็การให้ความเมตตาต่อเด็กท่านนบีได้บอกเอาไว้ครับพี่กูจิงพี่มาร์ทครับว่าไลซามินนาแปลว่าไม่ใช่พวกของฉันโอ้เยี่ยมมากเลยพี่มาร์ทเห็นชัดเจนเลยพูดไปพูดพี่มาร์ทคานเสลต์แปลได้แป๊ะเลยไลซามินนาไม่ใช่พวกของเราไม่ใช่พวกของฉันใครล่ะครับใครล่ะมัลลัมยาอาริฟฮักกอกาบีรินาบุคคลที่ไม่รู้สิทธิ์ของผู้ใหญ่ไม่รู้ในการให้เกียรติผู้ใหญ่ไม่รู้จักการให้เกียรตินะครับวะลัมยัรฮัมซอกีรอนาและไม่เมตตาต่อเด็กโอ้อันนี้นบีบอกว่าอย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่พวกของเรานะครับดังนั้นหากว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ติดตามรับชมรายการอยู่เราต้องแสดงความเมตตาต่อเด็กครับอันนี้เป็นมารยาทสูงส่งที่ท่านนบีได้แสดงออกนะครับแล้วถ้าหากว่าเราเป็นเด็กอย่างน้องฮะดีษนะครับหรือว่าน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยอยู่นะครับก็ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ไม่ไปพูดจาดูถูกไม่ไปพูดจาดูหมิ่นไม่ไปพูดจาที่ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยต้องได้รับความเสียหายแต่ต้องให้เกียรติท่านนะครับโดยเฉพาะกับการขอดุอาให้กันและกันครับสำหรับวันนี้รายการเบาตัวน้อยหมดเวลาไวจริงๆเลยจริงแล้วนะพี่ต้องขอต่อเวลาแล้วแหละครับแต่วันนี้ไม่ทันแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้ามาพบกันใหม่นะครับปิดท้ายด้วยกับภาพอินเสิร์ตไม่รู้ว่าทีมงานเขาได้เตรียมไว้ให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจบกันที่ภาพอินเสิร์ตเลยคุณพร้อมไหมคุณพร้อมครับคุณพร้อมไหมนะครับตอนนี้บอกลาไปก่อนครับแล้วก็รับชมภาพอินเสิร์ตปิดท้ายครับวะบิลไลตะวิกวาลีดายังวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มาเดี๋ยวเราเห็นสายบุรี
Allah gave us the word.